ในช่วงอัพเทรนลงทุนนะครับทุกวันจันทร์เราจะคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอนนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับและจะเป็นเครื่องมือในการกระจายการลงทุนการแสวงหาผลตอบแทนยังไงในขณะเดียวกันต้องพิจารณาถึงเรื่องของความเสี่ยงด้วยทางเลือกการลงทุนที่วันนี้จะมาอัปเดตรายละเอียดกับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของ DRX นั่นเองนะฮะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ผ่านทางกระดานตลาดหุ้นไทยเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนไทยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่าน DRX นะครับ DRX ถือว่ามีความยืดหยุ่นในการซื้อขายมากกว่าผลิตภัณฑ์ลงทุนประเภทอื่นด้วยนะครับเพราะอะไรไม่ได้มีขั้นต่ำในการลงทุนนะทั้งยังซื้อขายเป็นจำนวนหลักทรัพย์หรือว่าจำนวนเงินก็ได้นะครับซึ่งผู้ลงทุนสามารถที่จะซื้อขายได้ตามเวลาของตลาดต่างประเทศที่หลักทรัพย์นั้นจดทะเบียนอยู่ส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้ง่ายๆเหมือนกับหุ้นทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เทรนด์หุ้นต่างประเทศที่คุยกันอยู่ตอนนี้คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เรียกกันว่าหุ้น7นางฟ้านี่นะฮะหลายคนได้ติดตามข้อมูลหรือว่าลงทุนผ่าน DRX มานะฮะก็จะทราบว่าปัจจุบันในบ้านเรา DRX ของไทยมี10ตัวนะครับที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนลงทุนในฝั่งของสหรัฐหุ้นสหรัฐชั้นนำได้ง่ายมากขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะครับแค่พิมพ์ชื่อย่อหลักทรัพย์รายละเอียดตามหน้าจอเลยนะครับอย่างเช่น AMZN80X อันนี้ก็อ้างอิงหุ้น Amazon หุ้น Apple ก็เป็นตัว DRX ที่ชื่อว่า AAPL80X อ้างอิงหุ้น Apple BKNG80X อ้างอิงหุ้น Booking Holdings นะครับ Google ก็คือหุ้นของ Alphabet เนี่ยนะฮะก็คือตัวชื่อย่อว่า GOOG80X อ้างอิงหุ้น Alphabet หรือ Google นะครับ Meta 80X อ้างอิงหุ้น Meta นะครับ MSFT80X อ้างอิงหุ้น Microsoft Netflix ก็เป็น NFLX80X อ้างอิงหุ้น Netflix Nvidia NVDA80X อ้างอิงหุ้น Nvidia แล้วก็มีหุ้น Starbucks ด้วยนะครับ Starbucks นะฮะอ้างอิงหุ้น Starbucks เลยนะครับแล้วก็ยังมี Tesla ที่เป็น TSLA80X อ้างอิงหุ้น Tesla นั่นเอง DRX ทั้ง10หลักทรัพย์ออกโดยธนาคารกรุงไทยนะครับข้อดีของการลงทุนของ DRX เนี่ยนะฮะแน่นอนว่านอกจากที่เราสามารถลงทุนหุ้นนอกได้แล้วนะครับยังใช้เงินลงทุนไม่มากซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทแล้วก็เทรดพร้อมเวลาตลาดอเมริกาก็คือ2 ทุ่มจนถึงตี 4ตามเวลาในไทยนะครับถ้าที่สนใจอยากลงทุนถ้ามีบัญชีอยู่แล้วล็อกอินผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเลือก My เมนูครับแล้วก็เลือก DRX กดปุ่ม Request DRX Trading เพื่อแสดงความประสงค์ในการซื้อขาย DRX นะครับหรือท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีหุ้นก็สามารถติดต่อโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย DRX ก็ได้นะฮะใช่ค่ะถ้าถามว่าแล้วราคาของ DRX เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือราคาสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดต่างประเทศปัจจัยที่2คืออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทปัจจัยที่3ค่ะคืออัตราส่วน DRX ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดของผู้ออกหรือ issuer นะคะโดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จากสรุปข้อสนเทศค่ะในอัตราส่วน DRX ต่อหลักทรัพย์ต่างประเทศจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะแบบแรกค่ะใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงอันนี้จะมีสัดส่วนตั้งแต่1 DRX ขึ้นไปเท่ากับหลักทรัพย์ต่างประเทศ1หลักทรัพย์เช่นมีสัดส่วน10 DRX เท่ากับหุ้นต่างประเทศ1ตัวอันนี้แบบแรกนะคะส่วนแบบที่2ค่ะคือตราสารแสดงสิทธิ์ของผู้ฝากทรัพย์สินจะมีสัดส่วน1 DRX เท่ากับ1หลักทรัพย์ต่างประเทศเลยนะคะวิธีการซื้อขาย DRX ก็เหมือนกับการซื้อขายหุ้นในกระดานของตลาดหลักทรัพย์ค่ะที่เป็นการจับคู่อัตโนมัติแต่ว่าประเภทของคำสั่งจะมีแค่2คำสั่งคือ Market Order คือคำสั่งแบบให้จับคู่ซื้อขายณราคาที่ดีที่สุดในตลาดทันทีแบบไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องตั้งรอและอีกแบบคือ Limited Order ค่ะเป็นคำสั่งแบบระบุราคาที่ต้องการแต่จุดที่แตกต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไปที่ต้องรู้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากเราส่งคำสั่งไปแล้วและยังไม่ได้รับการจับคู่คำสั่งนั้นคำสั่งซื้อขายของ DRX จะยังอยู่ในระบบจนกว่าจะมีการยกเลิกแม้จะข้ามวันก็ตามอันนี้ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยจะยังคงเรียกว่าล้างไปเลยนะแล้วก็เริ่มวันใหม่นะคะอันนี้เป็นจุดแตกต่างก็ทั้งหมดเองเป็นเพื่อความสะดวกของผู้ลงทุนค่ะแต่ในอีกมุมหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็คือผู้ลงทุนจำเป็นต้องตรวจสอบดูว่าคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบเรายังต้องการไหมนะคะยังเหมาะสมไหมนะคะโดยสามารถยกเลิกออกไปได้ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการนั่นเองนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DRX ทั้งหมดได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ setinvestnow.com/th/drx ค่ะ